และนี่ก็คือเรื่องจริงของชายหนุ่มโจรกรรมสุดหล่อถูกยัดข้อหาจนโดนส่งตัวไปอยู่เกาะปีศาจกลางทะเลมันคือขุมนรกที่เขาจะไม่มีวันลืมสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องปาปิยอง2017ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีบริการหา Netflix พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทเท่านั้นมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆทีมงานดูแลดุจญาติมิตรสนใจสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่ปารีสในปีค.ศ. 1931 ปาปิยองชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลามีอาชีพเป็นนักโจรกรรมสิ่งของต่างๆในเมืองเขาเก็บกวาดสิ่งของที่มีค่าติดตัวออกมาจากห้องพักห้องหนึ่งต่อจากนั้นก็มาโผล่ที่บาร์ใจกลางเมืองเมื่อเปิดประตูเข้าไปกินบุหรี่คระครุ้งพร้อมกับเสียงคนจอแจพูดกันหลายภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตาจากการเล่นการพนันที่นี่เป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีของการอารมณ์ทั้งหลายปาปิยองหลบตัวมาอยู่หลังร้านเพื่อรอเจอเนเนทแฟนสาวแสนสวยที่ทำงานอยู่ในร้านนี้เช่นกันเมื่อเธอเดินออกมาปาปิยองก็มอบสร้อยเพชรที่ไปขโมยมาให้กับเธอทั้งสองพากันเดินเที่ยวเล่นในกลางคืนอย่างสนุกสนานจนไปจบกันที่ห้องพักของปาปิยองเนเนทปรารถนาที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองและเลิกทำงานนี้สักทีเธอเบื่อที่นี่และอยากไปใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มที่ต่างจังหวัดแต่ก็ต้องไม่สบอารมณ์เมื่อปาปิยองบอกให้รอเขาอีก6เดือนแล้วความฝันจะเป็นจริงยังไม่ทันได้จะเคลียร์ใจกันจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูเพื่อเก็บค่าเช่าบ้านปาปิยองก็เดินไปเปิดพร้อมกับยื่นเงินให้แต่ก็ต้องโดนแรงกระแทกจากหน้าห้องเข้ามาเป็นตำรวจ2นายพร้อมกับหมายจับที่บอกว่าเขาเป็นฆาตกรปาปิยองก็โดนจับเข้าคุกในที่สุดเนเนทมาเยี่ยมชายหนุ่มและบอกว่าจะหาทางช่วยทุกวิถีทางปาปิยองก็เชื่อว่าเขาจะออกไปได้อีกไม่นานความผิดครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นคนก่อคงจะมีใครสักคนที่หมั่นไส้จนทำให้เขาเป็นแพ้รับบาปแบบดื้อปาปิยองโดนควบคุมตัวพร้อมกับนักโทษหลายคนที่ถอดเสื้อผ้าจนหมดเหลือเพียงแค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวระหว่างนั้นจูโรชายหนุ่มที่เป็นนักขโมยเหมือนกันก็เข้ามากระซิบข้างหูให้ปาปิยองมองไปที่เดกาชายหนุ่มตัวเล็กที่เป็นมหาเศรษฐีโดนจับในข้อหาปลอมพันธบัตรสงครามนักโทษหลายคนเพ่งเป้าไปที่เดกาเพราะอยากจะฆ่าเขาเพื่อเอาเงินปาปิยองเพียงมองเดกาอยู่ห่างจนกระทั่งนักโทษทุกคนถูกเกณฑ์ให้ขึ้นเรือพร้อมกับถุงอุปกรณ์คนละ1ใบในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินไปขึ้นเรือปาปิยองสังเกตเห็นแฟนและทนายของเดกาที่รอเขาอยู่แถวนั้นและแอบได้ยินว่าทนายกำลังยื่นอุทธรณ์ให้เขาอยู่อีกประมาณ2สัปดาห์คงจะได้พ้นจากคุกนรกนี้อีกไม่นานตัดภาพมาที่ปาปิยองกับจูโรเดินขึ้นเรือมาพร้อมจองที่ตรงมุมลูกกงสายตาของนักโทษแต่ละคนมองกันไปกันมาเหมือนมีทีท่าว่าถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เป็นอันโดนจัดการแน่ๆเดกาก็ไม่รู้จักใครเป็นการพิเศษแถมเขายังเป็นจุดอ่อนที่จะโดนจัดการง่ายๆไม่นานนักปาปิยองก็เข้ามาแนะนำตัวและเสนอว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดให้เองเพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งที่สามารถพาเขาแหกคุกออกไปได้แต่เดการู้สึกว่ามีแต่คนหวังผลประโยชน์จากเขารวมถึงชายแปลกหน้านี้ด้วยเขาจึงไม่สนใจและเลือกที่อยู่ในมุมของตัวเองเพียงลำพังในกลางดึกคืนนั้นในขณะที่เดกาหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงคนร้องมาจากด้านข้างเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าชายหนุ่มที่นอนอยู่ข้างเขาโดนนักโทษรูปร่างอ้วนใหญ่กำลังทำร้ายร่างกายเพื่อที่จะแย่งเงินที่แอบเอาเข้ามาความกลัวนั้นทำให้เดกาไม่กล้าแม้จะปิปากร้องขอความช่วยเหลือภาพการตายอย่างสยดสยองกำลังดำเนินไปอย่างเรื่อยๆเดกาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่อจากนั้นไม่นานผู้คุมก็ได้เป่านกหวีดนักโทษทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นศพของคนที่โดนฆ่าตุยบรรยากาศก็เริ่มหดหู่ลงเมื่อเริ่มเช้าอีกวันเดกาขอให้ปาปิยองคุ้มกันเขาจนกว่าจะรอดออกไปจากที่นี่ข้อเสนอของปาปิยองสำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกันตกดึกในคืนถัดมาทุกคนนอนหลับกันหมดเจ้าอ้วนคนเดิมย่องเบาเข้ามาใกล้ตัวของเดกาแต่ก็ไม่พ้นสายตาของปาปิยองเขาเข้าจู่โจมทันทีหมัดแรกหมัดต่อจากนั้นก็เอามือลัดคอของเจ้าอ้วนนั่นมีที่มันใช้แทงก็หลุดกระเด็นออกไปเดก้าหยิบมันขึ้นมาเสียงโห่ร้องในกรงขังอึกกระทึกจนผู้คุมต้องปล่อยไอ้น้ำร้อนออกมาเมื่อเหตุการณ์สงบลงผู้คุมก็ลากตัวปาปิยองไปลงโทษเพราะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันในเรือเหล่านักโทษเดินทางมาถึงเกาะหนึ่งกลางทะเลที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะปีศาจแต่คิดจะหนีในน้ำก็มีฉลามมีทางเดียวเท่านั้นก็คือตายอยู่ที่คุกแห่งนั้น จูโรเห็นดังนั้นเลยเอามีดกรีดขาตัวเองและกระซิบบอกปาปิยองว่าเขาจะแกล้งให้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและไม่นานนักเมื่อผู้คุมแยกตัวนักโทษออกเป็น2ฝั่งปาปิยองก็ได้ยินเสียงโห่ร้องด้วยความเจ็บปวดของจูโรที่กระโดดลงมาจากเรือและแล้วมันก็เป็นไปตามแผนของเขาจูโรถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแทนที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในขุมนรกนั้นตอนนี้เหลือเพียงแค่เดก้ากับปาปิยอง2คนเขาเลือกที่นอนตรงมุมห้องและบอกให้เดก้าเอาเงินออกมาซึ่งเขาต้องพยายามเอาออกโดยการอุจจาระเพราะเงินนี้จะต้องเอาไปต่อรองกับผู้คุมเงินนี้จะช่วยให้พวกเขาได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นๆเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงดังสนั่นของลูกปืนหลายนัดทำให้นักโทษหลายคนตื่นขึ้นปาปิยองได้ยินแว่วๆว่ามีคนแหกออกจากคุกคนนั้นคงเป็นจูโร่ไม่ผิดแน่แต่พวกเขาต้องวางแผนว่าจะหนีอย่างไรเลยต้องโดนให้ไปทำงานขนหินตรงท้ายเหมืองด้วยรูปร่างตัวเล็กของเดก้าเขาดูจะอ่อนแอกว่านักโทษคนอื่นแรงหยิบก้อนหินก็ยังไม่มีแต่ก็ต้องทำโดยเป็นลากรถบรรทุกหินต่อไปและแล้วก็มีเรื่องให้ปาปิยองต้องเดือดร้อนอีกครั้งเมื่อเดก้าทำเงินหล่นทำให้การลากเลื่อนของรถต้องหยุดชะงักลงปาปิยองก็รีบเอื้อมมือคว้านหานักโทษคนอื่นๆก็เริ่มโวยวายจนกระทั่งปาปิยองก็หาเจอในที่สุดแต่ก็คงไม่พ้นสายตาของเซริเยนักโทษอีกคนไปได้คราวนี้คนที่รู้เรื่องเงินก็เพิ่มมาอีกคนในขณะที่พวกเขานั่งกินขนมปังกันอยู่นั้นเดก้าก็ได้เดินออกไปนั่งคนเดียวปาปิยองกับเซริเยก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เสนอว่าพวกเราควรแล่นเรือออกไปด้วยกันถ้ามีเงินมากกว่านี้ก็บอกเขาด้วยแล้วกันเพราะเขาสามารถหาเรือให้ได้ต่อจากนั้นไม่นานนะก็มีนักโทษอีกคนเดินเข้ามากระซิบข้างหูเดก้าปาปิยองทิ้งขนมปังที่อยู่ในมือทันทีและก็เข้าไปจู่โจมชายคนนั้นและแล้วก็เกิดการพากันไปกันมาแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นทำให้ต้องสงบศึกลงอย่างรวดเร็วในระหว่างทางที่ขนหินกราบเหล่านักโทษก็เจอกับรถที่ขับพาผู้หญิงมา 4-5 คนเพื่อบัมเลอพัสดีด้วยความที่รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ผู้คุมเลยบอกให้เดก้ากับปาปิยองไปช่วยเข็นและนั่นก็ทำให้เขาทำข้อตกลงกับชายอ้วนท้วมที่มากับผู้หญิงว่าถ้าหาเรือให้เขาได้เขายินดีจะจ่ายให้แม้ว่ามันจะเป็นเงินเยอะแค่ไหนก็ตามซึ่งชายอ้วนนั้นก็ยอมตกลงในที่สุดเมื่อกลับมาจากเมืองทั้งสองก็ตรงเข้าไปอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายแต่แล้วปาปิยองก็จับสังเกตว่ามีใครบางคนกำลังเข้ามาเขารีบบอกให้เดก้ารู้ตัวไม่นานนักก็เกิดการต่อสู้ชายหัวโล้นคนหนึ่งตรงเข้าไปต่อยสีข้างของปาปิยองส่วนชายอีกคนก็เดินเข้าไปถือมีดขู่เดก้าแต่ก็โดนหมัดของปาปิยองซัดเข้าอย่างจังชายคนนั้นเอามีดแทงเข้าไปที่ปาปิยองโชคดีว่าแค่ถักๆจนปาปิยองสามารถกลับมาตั้งหลักแล้วซัดหมัดเข้าไปอีกรอบจนมีดกระเด็นออกไปต่อจากนั้นก็หันกลับมาจัดการกับชายหัวโล้นต่อเขาเอาหินฟาดหัวมันจนสลบลงไปก่อนจะกลับมาจัดการอีกคนจนสลบเช่นกันกลางดึกคืนนั้นเดก้านอนข้างของปาปิยองแล้วก็ซิบบอกว่าไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้เขาจะขอหนีออกไปพร้อมกับปาปิยองด้วยในตอนแรกปาปิยองไม่เห็นด้วยแต่พอรู้ว่าเดก้าเคยใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลข้อเสนอนี้ก็เป็นอันตกลงในเช้าวันรุ่งขึ้นนักโทษทั้งหลายโดนให้ออกมายืนกลางลานประหารเพื่อมาดูการประหารของใครสักคนเมื่อเสียงโซ่ตรวนดังขึ้นปาปิยองก็หันไปเห็นจูโรที่โดนล่ามโซ่ออกมาเขาฆ่าผู้คุมตายเลยต้องโดนกิโยตินต่อหน้านักโทษทั้งหลายไม่มีเวลาที่จะร้องไห้หรือเสียใจจูโรตะโกนออกมาสุดเสียงก่อนที่ใบมีดใหญ่จะตัดหัวของเขาขาดเพียงเสี้ยววินาทีทั้งเดก้าและปาปิยองถูกให้มาแบกศพของเพื่อนออกไปในระหว่างที่แบกออกไปนั้นเดก้าเห็นว่าเลือดของจูโรที่ไหลออกมาจากหัวเลอะเสื้อผ้าเขาเต็มไปซะหมดซึ่งนั่นก็ทำให้เขาหยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนที่จิตจะหลุดออกไปเขานั่งลงกับพื้นป่าทำให้ผู้คุมเดินมาและเล็งให้เขารีบลุกขึ้นแต่เดก้าก็นั่งนิ่งทำอะไรไม่ถูกก่อนจะโดนผู้คุมเอาแส้ฟาดจนแว่นกระเด็นออกไปเขาลงไปนอนกับพื้นพร้อมกับโดนแส้ฟาดไม่ยั้งมือปาปิยองที่ทนมองไม่ไหวแล้วเลยหยิบก้อนหินแถวนั้นฟาดไปที่หัวของผู้คุมจนสลบไปปาปิยองทำให้เรื่องบานปลายจึงหลบหนีเข้าป่าไปในที่สุดเดก้าที่มองไม่เห็นอะไรได้ยินเพียงเสียงปืนดังสนั่นพร้อมกับผู้คุมที่ตะโกนให้จับตัวปาปิยองเท่านั้นเขาร้องไห้ออกมาเมื่อรู้ว่าชะตากรรมต่อจากนี้ไม่มีปาปิยองอีกแล้วก็คงไม่ต่างจากหมาจนตรอกที่โดนลุมทุกวันแน่ๆเลยปาปิยองโผล่มาตรงที่ชายฝั่งที่เขาเคยตกลงกับชายอ้วนคนหนึ่งไว้ว่าจะหาเรือให้ปาปิยองขอติดเรือไปด้วยแล้วสัญญาว่าถ้าขึ้นฝั่งเมื่อไหร่เขาจะหาเงินมาให้อย่างงามชายอ้วนเงียบไปสักพักก่อนจะตอบรับว่าให้ไปทำให้ปาปิยองรู้สึกใจชื้นขึ้นมาแต่ก็เพียงเสี้ยววิเท่านั้นเพราะจู่ๆก็โดนผู้ชายอีก2คนยืนถือปืนขู่ให้เขากลับเข้าไปเข้าคุกเหมือนเดิมปาปิยองถูกนำตัวไปขังที่คุกกลางทะเลอีกแห่งหนึ่งเขาใส่ชุดสีขาวสะอาดเดินเข้าไปในห้องว่างเปล่ามีเพียงแค่แสงสว่างที่มาจากเพดานด้านบนเท่านั้นที่คอยเป็นเพื่อนจนเวลาก็ผ่านไปก็มีใครบางค คนเปิดประตูเล็กๆด้านล่างและบอกให้เขาส่งหม้อมาให้ไม่นานหม้อนั้นก็ถูกส่งกลับมาพร้อมกับซุปใสๆเพียงก้นหม้อปาบิยองกินอย่างกระหายหลายวันมานี้เขาไม่ได้กินอะไรเลยอย่างน้อยซุปมันนี้คงจะพอทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้นิดนึงในวันต่อมาผู้คุมที่เคยโดนเขาตีหัวก็เข้ามาและก็ซ้อมเขาอยู่ 2-3 หมัดเพราะความแค้นที่ปาบิยองเคยทำกับเขาไว้แต่ปาบิยองก็ไม่ปริเสียงหรือแม้ชกกลับแต่อย่างใดจนกระทั่งเขาโดนต่อยอีกหมัดอย่างแรงบริเวณตาของเขาเลือดไหลแต่นั่นก็ไม่ทำให้ปาบิยองย่อท้อที่จะมีชีวิตอยู่ในคุกแห่งนี้เวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งประตูเล็กๆนั้นเปิดอีกมีมือยื่นถังน้ำกับมะพร้าวกะทิให้ปาบิยองหยิบกระดาษที่มีข้อความเขียนติดมาด้วยมันเป็นของเดก้าแน่ๆที่ส่งมาให้เพราะหลังจากนั้นเขาได้รับมะพร้าวกับน้ำในถังทุกวันทำให้ปาบิยองมีทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่มือนั้นส่งน้ำมาให้ก็โดนชักกลับไปพร้อมกับเสียงต่อสู้จนน้ำในถังไหลมาที่ห้องของปาบิยองไม่นานนักก็มีเลือดปนมาด้วยคนที่คอยส่งอาหารให้เขาได้ตายไปแล้วผ่านไปอีกสักพักพัสดีก็เข้ามาหาเขาและให้บอกชื่อคนที่คอยส่งข้าวให้เขาว่าเป็นใครแต่ปาบิยองกลับเงียบงันและก้มหน้าทำให้เขาโดนลดเสบียงอาหารลงหลังจากนั้นร่างกายก็สู้ผอมลงจนเหลือแต่กระดูกแค่เพียงลุกขึ้นก็สูบพลังงานไปอย่างมากปาบิยองเริ่มมีอาการหลอนเริ่มเห็นภาพแฟนสาวเริ่มเห็นเดก้าแต่งตัวเป็นตัวตลกแต่นั่นมันก็แค่ภาพหลอนเวลาก็ล่วงเลยไปจนครบ2 ปีปาบิยองยังมีชีวิตอยู่ด้วยสภาพที่ใกล้จะตายแต่เขาก็รอดมาได้เขาถูกส่งตัวกลับมาพักในโรงพยาบาลของเรือนจำเดก้ากลายเป็นผู้ทำบัญชีให้กับเรือนจำวันนั้นเขาเดินขึ้นไปหาปาบิยองที่โรงพยาบาลและก็ออกปากชมว่าปาบิยองเก่งมากที่แกล้งทำเป็นคนบ้าจนได้ออกมาจากคุกทั้งสองได้นัดแนะเรื่องของแผนหลบหนีว่าจะทำกันอย่างไรเมื่อตกลงกันเสร็จแล้วปาบิยองก็สวมบทบาทเป็นคนบ้าอีกครั้งพร้อมตะโกนไล่เดก้าให้ออกไปก่อนจะเอาตัวเองลงไปหลบอยู่ใต้เตียงเพื่อให้สมบทบาทและกลางดึกคืนนั้นเองปาบิยองลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำและได้เจอกับมาทัวเลตที่กำลังจะโดนผู้ช่วยผู้คุมบังคับให้มีอะไรด้วยมาทัวเลตตะโกนและเอาตัวหนีเขาเลยรอดมาได้ปาบิยองเดินเข้าไปหลังจากผู้ช่วยผู้คุมเดินออกมาและพยายามเสนอให้เขามาร่วมทีมด้วยแต่ชายหนุ่มไม่สนใจเพราะตัวเขาเองไม่มีอะไรจะแลกพอพูดเสร็จเขาก็เดินจากไปในวันต่อมาเดก้ากับไซริเย่ก็เดินเข้ามาในโรงพยาบาลปาบิยองชี้ให้มาทัวเลตดูว่า2 คนนี้จะช่วยให้เขาออกจากคุกนรกนี้ไปได้ไซริเย่เข้ามาด้วยแผลติดเชื้อที่ตัวเองเอามีดกรีดให้เป็นแผลเพื่อจะเข้ามาร่วมแผนที่โรงพยาบาลเพราะไซริเย่เป็นคนเดียวที่หาเรือได้แต่เดก้าก็ลากปาบิยองมาคุยส่วนตัวว่าเขาไม่ไว้ใจไซริเย่แต่ปาบิยองก็พยายามปลอบใจเขาเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปาบิยองจะปกป้องเดก้าอยู่ดีเดก้าก็เลยยื่นเงินให้ปาบิยองเอาไปให้กับไซริเย่เรื่องเรือในคืนนี้ที่มีงานเลี้ยงฉายหนังกลางแปลงเดก้าเอายานอนหลับผสมไปกับเราเพื่อเอาให้ผู้คุมที่เฝ้าอยู่โรงพยาบาลดื่มต่อจากนั้นเขาก็ไปบริการตามปกติเพื่อไม่ให้แผนแตกฝั่งมาทัวเลตกับเบียงเบนความสนใจของเจ้าอ้วนกามโลกไปที่ห้องน้ำเพื่อให้ปาบิยองกับไซริเย่หลบหนีออกมาได้ปาบิยองเอาขาเตียงทุบหัวเจ้าอ้วนที่กำลังเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่พุ่งผ่านหลังจากนั้นพวกเขาก็จัดการผู้คุมที่เหลืออยู่และก็รอเดก้ามาเปิดประตูให้แต่ด้วยว่าอาจจะผิดแผนไปสักหน่อยเพราะเดก้าโดนเรียกให้ไปเสิร์ฟเหล้าพัสดีไซริเย่ก็บอกว่าเวลาไม่พอแล้วและไม่สามารถรอได้ปาบิยองก็เลยตัดสินใจให้ทั้งสองคนไปก่อนและเขากับเดก้าจะตามไปตัดภาพมาที่ร้านฉายหนังจู่ๆฝนก็ตกลงมาทำให้การฉายหนังต้องจบลงไปไฟในเรือนจำดับหมดเดก้าก็ใช้โอกาสนี้รีบวิ่งมาเปิดประตูคุกและพาทั้ง3 คนออกไปทุกคนก็ตัดสินใจกระโดดกำแพงออกมาจากเรือนจำแต่เดก้าเป็นคนสุดท้ายซึ่งโชคร้ายที่พ่อเขากระโดดลงมาทำให้เขาขาหักไซริเย่ก็เริ่มโมโหขึ้นมาแล้วก็บอกให้ทิ้งเดก้าไว้ที่นี่แต่ปาบิยองก็รีบพยุงตัวเขาขึ้นบ่าแล้วก็พาวิ่งทันทีพอไปถึงชายหาดเดก้าก็ได้ให้เงินกับปาบิยองและบอกว่าเงินก้อนนี้คือก้อนสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่แล้วปาบิยองพยักหน้าให้ความมั่นใจเพื่อนสนิทก่อนจะเอาเงินนี้จ่ายให้คนที่หาเรือมาให้ทั้ง4 คนก็พายเรือออกมาหาสมุทรใหญ่เรือที่พวกเขาได้มาก็ไม่สมประกอบมากนักมันมีรูรั่วเต็มไปซะหมดแต่เดก้าก็พยายามช่วยวิทย์น้ำอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เดก้ากับไซริเย่ทะเลาะกันอยู่ในเรือและยังบอกอีกว่าควรทิ้งใครสักคนเพราะเรือมันหนักมากแต่ปาบิยองก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีใครโดนทิ้งทั้งนั้นแหละเมื่อการทะเลาะจบลงพายุก็ตั้งเครามาปาบิยองรีบเตือนให้ทุกคนเข้าประจำที่แต่ไซริเย่เริ่มพูดเรื่องเดก้าขึ้นมาอีกรอบเขาไม่พอใจเลยหยิบมีดออกมาเมื่อรู้ว่าเดก้าไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วมาโทเลตก็เริ่มเห็นว่าเหตุการณ์เริ่มไม่ดีขึ้นเลยเขาไปแย่งมีดมาจากไซริเย่ก็โดนเขาผลักตกทะเลไปต่อมาเขาก็เข้าไปบีบคอของปาบิยองต่อเดก้าอาศัยจังหวะนั้นหยิบมีดที่หล่นกับพื้นมาแทงไซริเย่แบบไม่ยั้งมือ ต่อมาทั้ง3คนนั้นก็โยนศพของเขาลงไปในน้ำพายุก็โหมกระหน่ำลงมาจนภาพก็ตัดไปปาเบยองตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่บนเกาะที่มีเผ่าคนป่าอาศัยอยู่พร้อมกับซิสเตอร์สาวที่ชวนให้เขาไปสวดมนต์หลังจากอาบน้ำเสร็จแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้และเกาะนี้ก็ดูเหมือนจะห่างไกลจากคุกนรกนั่นแต่มันไม่ใช่บ้านของเขาปาเบยองเข้าไปหาเดกาเพื่อจะพาไปด้วยแต่เดกาก็ไม่อยากไปและบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่เมื่อเป็นแบบนั้นปาเบยองก็เดินเข้าป่าไปคนเดียวแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนก็ต้องซ่อนตัวเมื่อเห็นรถของผู้คุมเรือนจะมาที่นี่เมื่อเห็นดังนั้นปาเบยองก็รีบวิ่งไปหาเดกาอย่างสุดกำลังและพยุงเขาขึ้นมาเพื่อจะพาหนีไปจังหวะนั้นเองมาทัวเรตก็รีบวิ่งมาแล้วก็บอกว่าผู้คุมกำลังมานะแล้วเขาก็โดนยิงจากด้านหลังทันทีส่วนเดกากับปาเบยองก็โดนจับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ปาเบยองก็โดนส่งกลับไปที่คุกเดิมห้องขังเดิมที่เขาเคยอยู่ความเงียบที่เขาคุ้นเคยเวลาก็ผ่านไปจนผมของเขาก็เริ่มงอขึ้นมาร่างกายผอมโซจนกระทั่งเขาได้รับการปล่อยตัวอีกครั้งและก็ได้ย้ายไปอยู่ในเกาะหนึ่งที่รวมนักโทษที่สติไม่ดีอยู่ที่นั่นและแล้วเขาก็ได้เจอเดก้าอีกครั้งสภาพของเขาดูไม่จืดเลยเขากลายเป็นคนที่ต้องเดินขาเปตลอดชีวิตแต่ที่เกาะนี้มีอิสระกว่าที่ไอ้เกาะนรกที่พวกเขาเคยเป็นอยู่ในไหนเดก้าก็พาปาปิยองขึ้นไปอยู่บนสุดของเกาะเพื่อมองทะเลอันกว้างใหญ่และนั่นทำให้ปาปิยองสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเลยบอกให้เดก้ามองคลื่นที่อยู่ในทะเลคืนนั้นจะพัดพวกเราเข้าฝั่งเมื่อเดก้าฟังดังนั้นเขาก็ดีใจกลับมาช่วยปาเบยองเอามะพร้าวแห้งใส่กระสอบใหญ่เพื่อทำเป็นแพเมื่อทั้งสองเตรียมแพสำเร็จก็แบกขึ้นไปข้างบนปาเบยองภูมิใจที่เขาและเพื่อนเป็นอิสระเดก้าก็เช่นกันเมื่อเห็นว่านี่คือความฝันของเพื่อนเขาจึงช่วยจนมันสำเร็จและบอกให้ปาเบยองไปคนเดียวซะเพราะเขาชอบที่จะอยู่ที่นี่เดก้าคงรู้ดีว่าการที่เขาจะไปด้วยอาจจะเป็นภาระให้ปาเบยองต้องมาดูแลเปล่าๆแถมการกลับไปก็คงไม่มีความหมายแฟนสาวของเขาแต่งงานกับทนายที่จะช่วยอุทธรณ์ความหวังที่เขาจะออกจากคุกมันลิบหลีไปนานแล้วการอยู่เกาะต่างหากคืออิสระนะเมื่อทั้งสองล่ำลากันด้วยความปิติยินดีปาเบยองก็โยนแพลงไปในทะเลก่อนจะจับมือบอกลาเดก้าอีกครั้งหลังจากนั้นปาเบยองก็ได้กระโดดลงหน้าผาไปเดก้าก็รีบเดินไปดูแต่ก็ไม่พบกับปาเบยองแต่อย่างใดเขาก็เริ่มใจสั่นเพราะความสูงนั้นอาจจะทำให้เพื่อนของเขาตายไปแล้วก็ได้แต่เสียงเรียกชื่อก็ดังมาจากด้านล่างปาเบยองรอดแล้วเขาก็ปีนขึ้นมาบนแพและนอนอย่างสบายใจเวลาก็ผ่านไปนานมากจนปาเบยองแก่ลงเขาเดินทางไปสำนักพิมพ์เพื่อเอาบันทึกทุกอย่างให้กับบรรณาธิการหนังสือเล่มนั้นถูกตีพิมพ์ไปกว่าหลายล้านเล่มและยังถูกแปลภาษามากกว่า30ภาษาทั่วโลกปาเบยองนักโทษที่แหกคุกออกมาจากเกาะปีศาจยังคงใช้ชีวิตจนวินาทีสุดท้ายและก็ยังส่งต่อเรื่องราวนี้สู่ผู้คนด้วยหนังสือที่แลกมาด้วยชีวิตของตัวเองเพราะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตายไปตั้งนานแล้วก็ได้แล้วหนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงามบริการหา Netflix พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทเท่านั้นมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆทีมงานดูแลดุจญาติมิตรสนใจสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ